กลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมเข้าใจว่าสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ได้จัดงานครบรอบ20ปีในวันนี้เนี่ยคงจะปรารถนาที่จะเห็น2ท่านที่อยู่ทางซ้ายมือและขวามือของผมที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำประเทศได้คือท่านรองนายกสุภชัยพานิชพักและท่านรัฐมนตรีทารินนิมานเหมินมาแสดงความเห็นต่อท่านผู้มีเกียรติผมคิดว่าเป็นที่น่าสนใจที่จะได้เห็นวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของผู้นำประเทศและอาจจะเป็นผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปในอนาคต ผมอยากจะขอให้ท่านทั้งสองกรุณาตอบคำถามเดียวกันที่ผมจะถามนะครับและก็ขอความกรุณาตอบคำถามในเวลาไม่เกิน2นาทีในแต่ละคำถาม ผมอยากจะขออนุญาตถามคำถามแรกก่อนว่าขณะนี้เนี่ยความตกต่ำทางเศรษฐกิจท่านประเมินว่าถึงก้นเหวแล้วหรือยังแล้วถ้าหากว่าถึงแล้วหรือยังไม่ถึงมันจะฟื้นเมื่อไหร่ผมขอถามท่านรองนายกสุภชัยก่อนครับปัญหาที่บอกว่าขณะนี้เราถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วหรือยังเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ใกล้จุดที่ต่ำสุดมากแล้วนะครับใกล้จุดที่ต่ำสุดมากแล้วควรจะเป็นจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับปลายปีนี้นะครับอย่างช้าเนี่ยนะครับที่ขณะนี้มีการประเมินกันอย่างช้าก็จะเป็นต้นปีหน้าหรือไตรมาสแรกของปีหน้านะครับดูตัวเลขจากดัชนีการลงทุนนั้นเวลานี้ลดลงต่ำเหลือเกินแล้วดัชนีการลงทุนซึ่งเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณผมเข้าใจว่า70หน่วยปี39อยู่ที่90กว่าหน่วยขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าหน่วยเท่านั้นเอง12หรือ13หน่วยเท่านั้นเองใกล้ถึง0มากแล้วนะครับโอกาสจะไปถึง0ไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดนี้ก็นอกจากจะขึ้นอยู่กับภาวะการในประเทศแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเราเองถึงจุดต่ำสุดของเราขณะนี้ผมคิดว่าคงประมาณปลายปีนี้หลังจากปลส.จะมีการขายสินทรัพย์ส่วนสำคัญในเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดว่าราคาของสินทรัพย์ของไทยนั้นตกไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เมื่อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการล่มละลายการที่จะมีการขายทอดตลาดได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เร่งการถึงจุดต่ำสุดนั้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มก็คือขณะนี้อยู่ใกล้มากแล้วนะครับคงจะเป็นประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับคำว่าใกล้มากเนี่ยท่านรองนายกสุภชัยมองภาพเป็นรูปตัว U หรือรูปตัว V ถ้าดูภาพนี้ หรือว่าจะเป็นรูปตัว L อย่างกับภาพนี้ครับ ผมว่ารูปตัว V เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเห็นนะครับเมื่อตรงไปจุดที่ต่ำสุดแล้วก็รีบกระโดดขึ้นมาใหม่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยท่านนายกได้เล่าให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าแรงงานที่ไม่มีงานทำเนี่ย1ล้าน1แสนกว่าคนแล้วนะครับจากการคาดคะเนของเราเนี่ย ผมคิดว่าขณะนี้บริษัทที่ยังต้องมีการล้มละลายมีการปลดคนงานออกยังไม่ถึงจุดต่ำสุดขนาดนั้นจริงเพราะฉะนั้นในจุดต่ำสุดเนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดที่จุดเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะครับคงจะเป็นจุดต่ำสุดที่อยู่ระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาซึ่งเราจะเห็นว่าการลดลงของการลงทุนของเอกชนเนี่ยชะลอตัวขณะนี้เดือนหลังๆนี่เอกชนยังลดการลงทุนอยู่ถึง 19% ร้อยละ19ตกลงก็กึ่ง U กึ่ง V แบบนี้สิครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับความประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยคืออยากจะให้เป็นแบบ V นะครับคือให้มีการปรับขึ้นมาโดยเร็วที่สุดแต่ว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับตรงนี้ผมคิดว่าสักตัวสีฟ้านั่นนะประมาณตรงนี้นะครับครับก่อนจะถึงตรงนี้นะครับเกือบแล้วนะครับครับกำลังจะถึงครับครับท่านรัฐมนตรีครั้งว่าไงครับตรงนี้ครับความจริงตามที่ได้มีการศึกษานะฮะเราก็เห็นว่าในด้านเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องความสามารถในการส่งออกเรื่องความสามารถในการยืดต่ออายุของหนี้นะครับทุกอย่างก็ได้ปรับตัวดีขึ้นมากนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในทางขาลงอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งทุกฝ่ายมีความประสงค์อยากจะเห็นให้มีการฟื้นตัวอย่างน้อยพลิกดีขึ้นกว่าเดิมไม่ลดลงไปกว่านี้นะครับขณะนี้เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดต่ำสุดเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ไกลไปมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องสำคัญที่จะต้องทำต่อไปนะครับเพื่อเร่งเข้าสู่จุดฟื้นตัวให้รวดเร็วที่สุดเช่นนะครับแก้ไขปัญหาในระบบการเงิน
หนี้สินของภาคธุรกิจของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงพวกนี้ต้องเร่งรัดอย่างยิ่งกระบวนการการประนอมหนี้นะครับการสร้างให้ธนาคารพาณิชย์มีทุนเพียงพอที่จะให้กู้ยืมใหม่นอกจากนั้นก็คงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งรัดให้เกิดมีการจ้างงานมากขึ้นโดยใช้มาตรการทางด้านการคลังที่จะไปเสริมสร้างให้มีการจ้างงานอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านสังคมไปพร้อมๆกันด้วยถ้าหากเราสามารถเร่งทำสองเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่นำเราไปสู่จุดที่จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าให้คุณธารินทร์ประเมินอย่างไรถ้าดูรูปเดียวกันเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่จุดเดียวกันกับที่ท่านรองสุภชัยได้ชี้ไปเมื่อตะกี้ครับตัวสีนั่นแหละครับคิดว่าอยู่ตรงนี้นะครับครับไม่ยอมมองต่างมุมกันเลยนะครับคู่นี้ครับเรามีความเป็นเอกภาพนะฮะแล้วคิดว่าเมื่อไหร่ครับจะถึงจุดนี้และเมื่อไหร่จะขึ้นความจริงผมก็เคยพูดในที่สาธารณะหลายครั้งนะครับว่าที่คิดกันไว้เนี่ยก็คงจะประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับที่จะพอเห็นว่าเศรษฐกิจอาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะครับเราค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะฮะสืบเนื่องจากปัญหาพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยที่ผมได้เรียนไปเมื่อตะกี้ปัดมาถึงเดี๋ยวนี้ก็เข้ารูปเข้ารอยเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่เราต้องทำแล้วก็แน่นอนครับเราคงต้องติดตามดูปัญหาทางด้านต่างประเทศด้วยนะฮะเพราะถ้าหากทางด้านต่างประเทศเนี่ยไม่นิ่งเนี่ยเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้างั้นผมมีคำถามสืบเนื่องซึ่งจะต้องถามทั้งสองท่านเหมือนกันนะครับภาพลักษณ์ที่คุณธารินทร์เห็นก็ว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วแล้วในที่สุดแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะกลับไปเหมือนเดิมในสมัยที่เรายังฟู่ฟ้าฟองสบู่หรือเปล่าอันนี้ต้องขอเรียนเลยนะครับว่าการที่จะฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นเนี่ยนะครับเรายิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องขาขึ้นนะในทางที่จะนำให้เป็นการฟื้นตัวอย่างที่มีคุณภาพมีความมั่นคงมีความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างมีความยั่งยืนนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากครับขณะนี้เราง่วนแก้ไขปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจขาลงนะครับพอไปถึงสมัยขาขึ้นเนี่ยคงจะต้องไปดูกันอีกเยอะครับอาจารย์ฮะในเรื่องความสามารถในการแข่งขันในเรื่องพื้นฐานทางการศึกษาอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไปนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการกระจายรายได้ซึ่งจะมีความสำคัญมากต่อไปในอนาคตครับครับเรื่องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเข้ามานี่สำคัญแค่ไหนครับก็ย่อมต้องมีความสำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่นำประเทศไปสู่การถ่ายโอนเทคโนโลยีได้มาซึ่งทุนนะครับได้มาซึ่งส่วนแบ่งของตลาดด้วยนะแล้วก็เป็นแนวโน้มของโลกอยู่แล้วครับท่านอาจารย์ครับที่จะเป็นโลกในลักษณะซึ่งเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมากต่อไปในอนาคตนะครับท่านสุภชัยครับภาพลักษณ์เศรษฐกิจที่บอกฟื้นแล้วหน้าตามันควรจะเป็นไงครับผมคิดว่าสิ่งที่ที่คลังพูดไปนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับว่าต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของเรามันคงจะเป็นไปในทางซึ่งคงไม่เหมือนกับในช่วงที่เรากำลังผ่านเข้ามาอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้แน่นอนเพราะว่าด้วยประการแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่กระทรวงการคลังกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการพยายามปรับโครงสร้างของทางด้านการเงินผมคิดว่านี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าเราคงต้องไม่ลืมว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับที่เราอยู่ในปัญหาที่จมลึกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นปัญหาของระบบการเงินของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐมนตรีคลังกำลังแก้ไขอยู่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะนำให้ระบบของการเงินของเราไปสู่อีกระดับหนึ่งได้นะครับถึงแม้ว่าจำนวนของสถาบันการเงินเราจะน้อยลงก็ตามเนี่ยแต่กระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบกระบวนการกำกับและกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งทำให้การกู้ยืมเงินรักษาความมั่นคงของเงินกองทุนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นประการที่สองการปรับโครงสร้างที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมผมว่าขณะนี้เราเริ่มต้นทำความจริงทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนหนึ่งแล้วนะครับก็ต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างแต่ขณะนี้เนี่ยพยายามเร่งทำอย่างต่อเนื่องแบ่งออกมาเป็น13สาขาชัดเจนมีการตั้งสถาบันเฉพาะสาขาอย่างชัดเจนก็จะมีการฝึกอบรม
พนักงานแรงงานจะมีการออกแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีการสร้างเครือข่ายของการที่จะมีการสร้างตลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่โครงสร้างของเกษตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานซึ่งไม่เหมือนจากเดิมนะครับจะมีเทคโนโลยีจะมีแรงงานซึ่งมีฝีมือมีความรู้มีการศึกษามารองรับมากยิ่งขึ้นทางด้านสังคมผมเชื่อว่าเราจะพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมต้องยอมรับว่าเดิมเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการไม่มีงานทำเท่าไหร่นักนะครับแค่ร้อยละ1ร้อยละ 1.5 ขณะนี้อาจจะขึ้นถึงร้อยละ5หรือร้อยละ6เพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงซึ่งเรากำลังจะสร้างระบบที่เราดูแลในเรื่องของสังคมขึ้นมาใหม่ก็ด้วยความช่วยเหลือที่รัฐมนตรีคลังไปเอาเงินช่วยเหลือมาจากธนาคารโลกบ้างธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียบ้างผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยสังคมเราคงไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่จะถามว่าปลอดภัยไหมจากวงจรที่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ปลอดภัยแต่พื้นฐานเราจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราสู้กับปัญหาพวกนี้ได้ดีขึ้นทำไมถึงไม่ปลอดภัยเพราะวงจรขึ้นลงของเศรษฐกิจมันเป็นวงจรปกติของระบบเศรษฐกิจที่เป็นตลาดอาจารย์ก็ทราบดีและขณะนี้ตลาดทั่วโลกเนี่ยมันเป็นตลาดซึ่งโยงกันอย่างใกล้ชิดมากถ้าเราไม่เกิดปัญหาชาวบ้านอื่นเขาเกิดปัญหานะครับตลาดใหญ่ๆของเราเขาเกิดปัญหาขึ้นมาอีกในขณะนี้เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นกับอาเซียนถ้าสมมติในอนาคตเกิดปัญหาขึ้นมาที่สหรัฐหรือที่ยุโรปเราก็กระทบครับเพราะตลาด2ตลาดนั้นรวมกันแล้วก็เกือบ 40% ร้อยละ40ของตลาดของเราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะสร้างพื้นฐานขึ้นมาดีขึ้นกว่าเดิมก็ตามประมาทไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันแล้วก็ทบกับเราได้อีกเหมือนกันในอนาคตขณะนี้เนี่ยมีคนกล่าวว่าไทยเป็นเด็กดีเดินตามก้น IMF สิ่งเหล่านี้ที่มีความสำคัญมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การฟื้นตัวของประเทศเนี่ยเป็นความคิดของเราและเมื่อเขาเห็นด้วยเขาสนับสนุนนะครับสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยนี่นะครับหมายความว่า IMF ก็เลยกลายเป็นเด็กดีของเราขณะนี้เนี่ยมีคนกล่าวว่าไทยเป็นเด็กดีเดินตามก้น IMF เป็นเพราะว่าประชาชนคนไทยไม่ได้ช่วยสร้างอำนาจต่อรองให้กับรัฐบาลดังเช่นประชาชนของอินโดนีเซียได้ร่วมกันแสดงความไม่พึงพอใจต่อ IMF หรือไม่คิดยังไงครับตรงนี้ความจริงคงต้องพูดกันถึงสาระสำคัญจริงๆนะฮะคำถามที่แท้จริงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าการที่เราร่วมมือทำงานกับ IMF อย่างใกล้ชิดเนี่ยผลดีหรือไม่ดีนะครับผมต้องขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ครับว่ามันเป็นภาวะความจำเป็นของประเทศไทยซึ่งเมื่อประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ต้องเข้าอยู่ในโปรแกรมการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ IMF นะในขณะเดียวกันนะครับมันไม่มีองค์กรอื่นใดในโลกนะครับที่จะสามารถมาให้เรากู้ยืมเพื่อหนุนทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเป็นจำนวนเงินถึง 17,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะถ้าเราไม่มีตัวนี้เข้ามาตั้งแต่แรกนะครับประเทศไทยลำบากมากครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าถ้าหากทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเราไม่มีเนี่ยค่าของเงินบาทจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องทำงานร่วมกับเขานะครับและจะขอเรียนครับดีด้วยแบบครับแต่ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานเมื่อใกล้ชิดขึ้นก็ย่อมจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นซึ่งกันและกันนะครับท้ายที่สุดก็นำไปสู่การร่วมมือกันอย่างมากที่จะพยายามแก้ไขปัญหาประเทศด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับผมเรียนข้อเท็จจริงเพิ่มอีกอย่างฮะมันไม่มีอะไรนะครับที่เข้ามาบังคับให้เราทำสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรแกรมของเราเองของประเทศไทยฮะถ้าอย่างนั้นหลายๆเรื่องครับหลายๆเรื่องผมเรียนเพิ่มเติมนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเจ็บปวดแน่นอนนะครับไม่เกิดขึ้นมีผลทันตาเห็นแน่นอนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในวงกว้างในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แน่นอนครับแต่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำครับและผมก็ขอเรียนเพิ่มเติมอีกว่ามีหลายเรื่องอีกเช่นเดียวกันครับเป็นมาตรการที่มีความสำคัญนะแนวความคิดเบื้องต้นการพัฒนาโครงการแม้กระทั่งการบริหารโครงการเหล่านี้เป็นแนวความคิดที่มาจากรัฐบาลเองเช่นการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมเช่นกระบวนการประนอมหนี้เช่นโครงการวันที่14สิงหาในเรื่องการสนับสนุนทางด้านทุนของระบบธนาคารนะครับ
สิ่งเหล่านี้ที่มีความสำคัญมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การฟื้นตัวของประเทศเนี่ยเป็นความคิดของเราฮะและเมื่อเขาเห็นด้วยเขาสนับสนุนนะครับสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยเนี่ยนะครับนำไปสู่การยอมรับในวงกว้างในสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆเช่นธนาคารโลก ADB ธนาคารส่งออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ร่วมกันเป็นการสร้างกระบวนการฟื้นความมั่นใจให้กับประเทศด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญครับหมายความว่า IMF ก็เลยกลายเป็นเด็กดีของเราผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกันละกันครับครับท่านรองนายกครับผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศบ้างนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนไปสร้างนะครับแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาจนกระทั่งไม่มีใครแก้ได้แล้วก็เรียกเขาเข้าไปแก้เหมือนกับเอาคนไข้ที่กำลังเจ็บหนักแล้วก็ให้หมอที่ความจริงบางครั้งก็โคม่าแล้วเนี่ยหมอเก่งๆไงก็รักษาลำบากในกรณีของไทยเนี่ยผมคิดว่า IMF เนี่ยมีปัญหาอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าข้อมูลที่เขาได้ไปในช่วงซึ่งทำหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับแรกเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาใครหรือว่าตำหนิใครเนี่ยแต่ผมคิดว่าข้อมูลที่ได้ไปในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลซึ่งค่อนข้างจะดูภาพของเศรษฐกิจไทยดีเกินกว่าที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับดีเกินสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ด้วยความตั้งใจผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องพวกนี้หรือผู้บริหารที่ดูแลพวกนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจอยู่ในขณะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอย่างนั้นจริงๆนี่คือข้อมูลที่เขาได้รับไปซึ่งไม่ใช่สะท้อนความเป็นจริงในเศรษฐกิจไทยปัญหาข้อที่2ก็คือว่า IMF เนี่ยคุ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาของการที่วิกฤตการณ์มักจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินเกินเนื้อเกินตัวไม่ใช่เป็นเอกชนที่ไปลงทุนมากจนเกินควรแล้วก็ไปเป็นหนี้มันกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแทบจะ 90% เนี่ยเป็นกรณีซึ่งรัฐบาลไปเป็นหนี้เกินเนื้อเกินตัวเพราะฉะนั้น IMF เข้าไปก็สั่งรัฐบาลลดการใช้จ่ายมันก็จบลงเร็วจะเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกก็จบเร็วในทางด้านยุโรปตอนเหนือก็จบลงเร็วตอนนี้ของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ไปเป็นหนี้รัฐบาลเป็นหนี้น้อยมากแต่ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขหนี้ของเอกชนซึ่งไปเป็นกับต่างประเทศค่อนข้างมากนี่คือเรื่องที่2ที่ IMF ก็คงเข้าใจไม่ลึกซึ้งแล้วเรื่องที่3เนี่ยตั้งแต่ที่เราพยายามจะพูดแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อไปประชุมที่การประชุมครั้งที่แล้วของเอเปคปลายปีที่แล้วที่แวนคูเวอร์เราพยายามจะพูดอยู่เสมอว่านี่มันไม่ใช่เป็นกรณีปัญหาของประเทศไทยประเทศเดียวเริ่มต้นก็บอกเป็นปัญหาของประเทศไทยเป็นกรณีของต้มยำกุ้งนะครับไปมาๆก็เป็นปัญหาของอาเซียนอีกทีก็บอกเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียขณะนี้มันเป็นปัญหาของโลกแล้วนี่คือสิ่งที่เราเตือนตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาที่นี่ IMF ก็ไม่ทราบแล้วก็คงคิดไม่ถึงว่าจากเรานั้นเนี่ยที่จะแพร่ไปถึงทางด้านอินโดนีเซียแล้วก็ทางด้านเกาหลีมากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่า3ข้อเนี่ยครับที่ทำให้ IMF เขาค่อนข้างจะเข้าใจผิดแล้วก็วางมาตรฐานมาตรการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะในตอนต้นเนี่ยไม่ตรงกับปัญหาจนเกินควรแต่อย่างที่ท่านตรีครั้งได้อธิบายเราก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ปรับความเข้าใจผมคิดว่าในขณะนี้ IMF เองเขาก็ยอมรับว่าเขาเรียนรู้จากกรณีของไทยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วถ้าดูจากมาตรการกลุ่มใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับที่กำลังจะออกมาของประเทศบราซิลเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับว่าเป็นมาตรการซึ่งคำนึงถึงทั้งด้านการปรับตัวระยะสั้นแล้วก็การสร้างการปรับโครงสร้างระยะยาวด้วยตกลงไทยไม่ใช่เป็นเด็กดีเดินตามก้อน IMF แต่ IMF เป็นนักเรียนที่มาเรียนจากประเทศไทย ผมคิดว่าที่เราทำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มี IMF ก็ตามเนี่ยนะครับในกรณีของการที่ไปพยายามชะลอตัวของงบประมาณรายจ่ายนะครับพยายามที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการที่มันมีการต้องยอมรับว่าการไหลออกของอัตราแลกของเงินตราต่างประเทศนั้นเนี่ยจะไม่ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมาเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติมาก็คือเรื่องธรรมดาพื้นๆที่ต้องทำบังเอิญเราไปมองเห็นว่า IMF เนี่ยเข้ามาวางสิ่งที่ IMF เข้ามาวางก็คือว่าอาจจะไปเขียนชัดเจนว่าในไตรมาสนี้ห้ามเกินดุลเท่านู้นเท่านี้หรือต้องเกินดุลเท่าไหร่ของงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าเวลานี้ดอกเบี้ยอย่าเพิ่งลงเร็วนักอย่างนี้คือสิ่งที่เขามาพูดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือว่าเมื่อจำเป็นต้องลงเพราะรัฐบาลตัดสินแล้วว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงจนเกินเหตุแล้วนะครับเวลานี้มันพ้นภาวะของการวิกฤตแล้วต้องลงเขาก็ยอมลงด้วยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่ใช่เด็กดีของ IMF ครับอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดนะผมคิดว่าเขาก็เป็นเด็กดีของเราพอสมควรเหมือนกัน จริงๆแล้วเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมครับถ้าเราไม่เลือก IMF เรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมครับแบบมาเลเซียหรือแบบพม่าหรือแบบอะไรก็แล้วแต่
ถ้าเป็นกรณีของมาเลเซียมีทางเลือกครับอาจารย์เพราะว่ามาเลเซียไม่ได้เป็นหนี้ต่างประเทศมากเหมือนกับที่ไทยเราเป็นไม่ใช่ 90,000 ล้านของเขาเข้าใจว่าสักครึ่งหนึ่งของเราเท่านั้นเองแต่เขาเป็นหนี้ในประเทศเนี่ยเป็นหนี้มากครับมาเลเซียมีปัญหาเดียวกับไทยก็คือว่าการที่ไปกู้เงินที่เขาเรียกว่า leverage เนี่ยสูงมากแต่เป็นการกู้เงินจากภายในประเทศเสียส่วนใหญ่แล้วก็ไปลงทุนในโครงการซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดรายได้เหมือนกันกับเราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียมีทางเลือกของเรานั้นไม่มีทางเลือกเพราะว่าในจุดซึ่งเราเข้าไปหา IMFเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนั้นเนี่ยมันเป็นจุดซึ่งเงินสำรองของเราเนี่ยเหลือไม่กี่พันล้านเหรียญในขณะนั้นเนี่ยนะครับการลอยตัวของค่าเงินบาทถ้าไม่มี IMF เข้ามาหนุนเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีพื้นฐานรองรับค่าเงินบาทเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางเลือกถ้างั้นผมไปคำถามถัดไปนะครับอยากจะให้ท่านรองสุภชัยตอบก่อนครับเมื่อกี้ท่านรองสุภชัยพูดอยู่ตอนนึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยว่ามันเคยสูงอย่างที่ IMF ต้องการแล้วในที่สุดตอนนี้เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าอาจจะต้องต่ำแต่ว่าธุรกิจธนาคารของไทยกลับมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นปริงดูดเลือดสังคมไทยผูกขาดค้ากำไรเกินควรคิดว่าท่านรองนายกสุภชัยจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับผมคิดว่าเวลานี้กระบวนการที่เรากำลังมีการปรับโครงสร้างของสถาบันการเงินไทยธนาคารไทยเนี่ยมันก็คงเป็นไปในทางซึ่งจะบอกว่าไปเป็นปริงดูดเลือดดูดเลือดไปเนี่ยผมเข้าใจว่าเลือดที่ดูดเข้าไปนี่ก็คงจะเป็นเลือดที่อาจจะเสียบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เลยไปทำให้ตัวปลิงนี่ก็เลยอาจจะผมว่าเป็นโรคเป็นไข้แล้วคงจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับผมว่าปลิงที่ดูดเลือดไม่ใช่เป็นปลิงที่ดีนะครับถ้าเกิดดูดไปมากก็คงจะบางครั้งเกินไปก็คงมีปัญหาในอดีตมีส่วนครับในส่วนที่ว่าเราจำกัดในเรื่องของจำนวนของธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีลักษณะที่ว่าธนาคารไทยนั้นสัดส่วนยอมรับแน่นอนเพราะว่าพวกเราก็เคยทำงานกันมาก็เห็นชัดว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นชัดว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยมันเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมกรณีหนึ่งว่าธุรกิจธนาคารในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ถูกจำกัดเหมือนธนาคารในบ้านเรานะครับธนาคารประเทศอื่นๆเขาทำมาหากินอยู่ได้ด้วยส่วนต่างซึ่งน้อยก็เพราะว่าเขามีธุรกิจอื่นๆประกอบหลายเรื่องนะครับของเราเนี่ยจำกัดเฉพาะให้ทำมาหากินเรื่องรับเงินมาแล้วก็ปล่อยเงินไปจะไปทำค้ำประกันจะไปออกไอ้พวกประเภทที่เป็นอนุพันธ์หรือไปทำเรื่องค้ำประกันการออกพันธบัตรหรือว่าออกตราสารต่างๆนี่ไม่ได้มีโอกาสทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะไปตำหนิอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่ามันมีการจำกัดในเรื่องพวกนี้และนโยบายก็จำกัดด้วยในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่ขณะนี้ยังพูดยากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการลดการแข่งขันชั่วคราวเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปถือหุ้นซะส่วนใหญ่ในระบบการเงินขณะนี้มันผมต้องตอบว่าในขณะนี้เนี่ยจะไปบอกว่าเป็นปลิงนี่คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นของประเทศซะส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลซะส่วนใหญ่ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยการแปลสภาพของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าอย่างนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เป็นผู้นำการผูกขาดด้วยใช่ไหมครับก็จริงๆต้องยอมรับครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไปรับโอนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าการความจำเป็นที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาของการที่เพิ่มทุนไม่เพียงพอกับหนี้สินที่เสียไปเนี่ยนะครับที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยก็มีความจำเป็นในช่วงนี้แต่ผมคิดว่านโยบายซึ่งรัฐบาลทำอยู่ขณะนี้ที่ถูกต้องก็คือว่าเราเข้าไปนั้นเข้าไปเพียงชั่วคราวนะครับเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาที่มันปัจจุบันทันด่วนให้หมดเสียปรับปรุงการบริหารซะดีให้มีการรวมตัวอะไรกันใหม่แล้วก็ปรับโครงสร้างในการควบคุมดูแลนะครับดูแลเรื่องของธนาคารในประเทศไทยดูแลในเรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจสอบให้เรียกว่ามั่นคงยิ่งขึ้นวางระเบียบในเรื่องของการวางเงินสำรองผมคิดว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยรัฐบาลคงไม่ต้องการจะถือหุ้นพวกนี้เอาไว้นะครับปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะผ่องถ่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ภาคเอกชนให้เร็วที่สุดกระบวนการนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การแข่งขันที่ดีขึ้นเมื่อสักครู่บอกว่าปิงเนี่ยบางทีกินเลือดไม่ดีมันก็เลยทำให้ตัวชักเริ่มเน่าไปด้วยนั่นนะครับถ้าเราสร้างปิงตัวใหม่เป็นอย่างไรคือเปิดเสรีให้ธนาคารเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศเอื้ออำนวยให้เขาเข้ามามากขึ้นให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นผมเข้าใจว่าแนวทางคงเป็นอย่างนั้นนะครับแนวทางคงเป็นอย่างนั้นเป็นแนวทางของรัฐบาลของเราเองแนวทางภายในประเทศของเราเองแล้วก็เป็นแนวทางซึ่งเวลานี้ต่างประเทศนะครับในกรอบผมจะไม่พูดเรื่องนี้เลยก็คงไม่ได้นะครับในกรอบของการเจรจาขององค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับก็มีการตกลงแล้วว่าในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้าทางด้านบริการเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดบริการทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์อีกหน่อยบริษัทประกันของเราก็จะต้องเปิดกว้างออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นปลิงคือคำว่าปลิงก็คงจะรุนแรงไปสักนิดนึงก็คงจะเรียกว่าเป็นการแข่งขันซึ่งเปิดกว้างมากขึ้นต่างประเทศขณะนี้ก็เข้ามาถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ไทยได้ถึง
ถึงร้อยละร้อยได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรปิดกั้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นการเปิดการแข่งขันที่เสรีแล้วก็น่าจะทำให้การผูกขาดนั้นมันหมดไปได้ครับท่านรัฐมนตรีทลินครับก็ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าระบบการเงินเป็นของควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกกันว่าภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างเศรษฐกิจให้ฟื้นและก็มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะฮะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องสร้างภาคการเงินและก็ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจที่แท้จริงควบคู่กันไปด้วยนะครับปัจจุบันนะสืบเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งภาคธุรกิจที่แท้จริงมีปัญหาภาคการเงินก็มีปัญหาไปด้วยนะครับภาคธุรกิจที่แท้จริงนักธุรกิจทั่วไปนะครับได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับจากการที่เราได้ลดค่าเงินลงไปนะครับได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่สภาพคล่องเกิดคลุกคลักขึ้นในช่วงซึ่งพยายามสร้างความมั่นใจให้กลับเงินทุนเอกชนไหลออกนะครับนอกจากนั้นขณะนี้ประสบกับปัญหาค่อนข้างจะมากอยู่เหมือนกันซึ่งเราจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคการลงทุนไปในประเทศค่อนข้างจะชะงักกันนะครับนี่เป็นความเดือดร้อนของนักธุรกิจแน่นอนนะฮะเรื่องพวกนี้เราต้องเร่งแก้ทุกๆจุดแต่ผลที่ได้เกิดขึ้นได้ไปสะท้อนอยู่ในระบบการเงินในรูปที่ว่า NPL สูงขึ้นเมื่อ NPL สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทันทีครับทำให้เกิดผลกระทบต่อกำไรของระบบธนาคารพาณิชย์นะฮะจริงๆแล้วถ้าหากจะดูตัวเลขก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งเราต้องเร่งแก้ไขนะครับก็คือว่าทั้งระบบธนาคารของประเทศไทยเนี่ยขาดทุนไป 200,000 กว่าล้านบาท9เดือนที่ผ่านมาถ้าหากผลขาดทุนยังต่อเนื่องนะครับย่อมจะนำไปสู่การหดตัวของทุนประกอบการทีนี้ทุนประกอบการเนี่ยโดยกฎหมายครับเป็นฐานของการให้กู้ยืมใหม่ถ้าหากทุนประกอบการหดตัวลงไปนะครับธนาคารจะไม่มีความสามารถในการให้กู้ยืมใหม่โอกาสที่เศรษฐกิจจะฟื้นในระยะเวลาที่เราพูดกันในตอนต้นเนี่ยนะครับมันก็จะยากขึ้นอย่างมากนะครับจึงนำไปสู่การสร้างมาตรการที่14สิงหาที่ผมได้เรียนไปเมื่อตะกี้เป็นเรื่องรัฐะจะเข้าไปช่วยดูแลให้ระบบการเงินสามารถมีทุนประกอบการเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันครับมันเป็นเรื่องของธนาคารกับลูกค้าที่จะต้องเร่งแก้ไขสาเหตุของการขาดทุนและสาเหตุของการเดินต่อไปไม่ได้ของบริษัทธุรกิจห้างร้านทั้งหลายคือการที่มีหนี้สินมากเกินไปแล้วก็เป็น NPL ในระบบธนาคารกลายเป็นสินเชื่อซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนทางธุรกรรมทางการเงินก็ทำให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจหยุดชะงักงันเฉพาะส่วนที่เป็น NPL นะครับในส่วนนี้รัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะสร้างกระบวนการที่เรียกกันว่าประนอมหนี้เนี่ยนะครับให้เกิดมีผลอย่างรวดเร็วโครงสร้างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกรณีพิพาททางการเงินทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในสภาในขณะนี้เป็นกฎหมายเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากในส่วนนี้ครับถ้าทำได้ก็จะนำไปสู่การฟื้นตัวของทั้งภาคธุรกิจที่แท้จริงสถาบันการเงินผสมประสานด้วยเรื่องโครงการ14สิงหาทางด้านมาตรการสนับสนุนด้านทุนนะครับขณะเดียวกันยังมีอีกเรื่องนะครับที่เป็นสาเหตุอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงประเด็นที่ได้หารือกับท่านประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับก็คือว่าขณะนี้มันเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับการปรับตัวของการลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นนโยบายของเราครับที่อยากจะเห็นให้มีการลงค่อนข้างจะรวดเร็วสอดคล้องไปกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งได้ลดลงค่อนข้างจะเร็วนะครับนอกจากนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากจะกระจายผลของการลดให้มีการสอดคล้องกันในระดับที่ว่าเป็นไปได้สำหรับทางให้ระบบธนาคารอยู่พอได้นะครับและให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีแต่ทำไมก็คือการปรับลักษณะที่มีความเป็นธรรมครับทำไมดอกเบี้ยเงินฝากมันลงเร็วแต่ดอกเบี้ยเงินปล่อยกู้ของธนาคารกลับไม่ค่อยจะลงขณะนี้เนี่ยพูดกันว่าความแตกต่างอยู่ระหว่าง 6% ถึง 10%
มันก่อนคุณอากรคุณตระกูลได้คุยกับผมนะครับว่าธนาคารนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีถือหุ้น8บาทที่จะปล่อยได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินที่ผู้ถือหุ้น100บาทที่ลงไปสามารถจะปล่อยได้ 1,200 บาท 1,200 บาทที่ปล่อยลงไปนั้นถ้าได้ความแตกต่างแค่ 6% 12 6 7 12ลงทุนร้อยหนึ่งได้ตั้ง72บาทโดยที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายบ้างตรงนั้นนะครับซึ่งมีการลงทุนที่กำไรมโหฬารเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นรัฐจะต้องดูแลเรื่องความแตกต่างตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราดูสอดส่องดูแลอยู่มากนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เรียนว่าเราอยากจะเห็นผลของการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเร็วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นลักษณะซึ่งมีความเป็นธรรมนะครับมีการกระจายผลของการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะยิ่งไปให้ผู้กู้ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพื่อประโยชน์ของการลดภาระทางการเงินและการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจและจริงๆและจะช่วยลด NPL ด้วยนะครับนี่ก็เราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นครับเราไม่อยากจะเห็นนะครับในลักษณะซึ่งเกิดความเข้าใจว่าส่วนต่างของธนาคารพาณิชย์หรือว่าสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยไปได้มาจากธุรกิจซึ่งกำลังดีอยู่นะครับและเอามาช่วยธุรกิจซึ่งไม่สู้จะดีหรือว่ากลายเป็นของไม่ดีไปแล้วเพราะถ้าทำอย่างนั้นครับแรงจูงใจสำหรับนักธุรกิจที่จะประกอบการอย่างดีต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างแน่นอนนะและมันไม่มีประโยชน์หรอกครับแม้กระทั่งสถาบันการเงินเองผมก็คิดว่าเขาเข้าใจดีครับในประเด็นนี้นะครับประเด็นที่ว่าเขาจะต้องพยายามเลี้ยงลูกค้าที่ดีของเขาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับความจริงยังสมควรที่จะต้องให้รางวัลซะด้วยซ้ำนะครับในเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าก็เขาคงจะทำนะทีนี้การที่การลดเนี่ยดูเหมือนว่ามันช้าไปสักนิดนึงนะครับคล้ายๆกับว่าทางด้านเงินฝากลงก่อนเงินกู้ค่อนข้างจะลงทีหลังนะครับเป็นเรื่องของการปรับตัวระยะสั้นแต่ทำไมเวลาเงินยามขาขึ้นถ้าดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นเขาเวลาปล่อยกู้แบงค์จะบอกขึ้นทันทีเพราะว่าเห็นไหมต้นทุนมันแพงขึ้นแล้วก็ต้องปล่อยทันทีทำไมเวลาขาขึ้นขาลงเนี่ยมันหนืดต่างกันครับตรงนี้อันนี้สะท้อนหรือเปล่าในทางเศรษฐศาสตร์ว่าการแข่งขันในระบบธนาคารของเราน้อยเกินไปถ้าจะพูดอย่างนั้นก็มีส่วนนะครับในเรื่องการแข่งขันแต่ผมก็เชื่อว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเนื่องจากระบบธนาคารพาณิชย์จะเป็นระบบเปิดแล้วก็มีการแข่งขันจากต่างประเทศมากเนี่ยนะครับก็คงที่จะมีการปรับตัวอย่างมากในเรื่องการให้บริการการดูแลเรื่องต้นทุนดอกเบี้ยทั้งหลายแต่ผมขอเรียนอย่างนี้สั้นๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจักจะกลายเป็นเรื่องเทคนิคละก็คือเวลาดอกเบี้ยเงินฝากบอกว่าประกาศว่าลงนะครับสมมุติจาก15มาเป็น14เนี่ยเงินฝากเก่าทั้งหมดยัง15อยู่จะเปลี่ยนมา14ต่อเมื่อไปครบกำหนดอีก3เดือน4เดือนข้างหน้าส่วนที่ว่ารับ14เนี่ยมันเป็นเงินฝากใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงขาลงในด้านต้นทุนเนี่ยนะครับจะลงช้ากว่าที่ประกาศอยู่เสมอครับส่วนทางด้านสินเชื่อเนี่ยประกาศก็ลงทันทีครับในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเศรษฐกิจของบ้านเมืองท่านคิดว่าคนลักษณะใดควรจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป หรืออาจจะได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไปในอนาคตด้วยก็ได้มีคนเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเพราะบอกว่าเพื่อเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นหลายคนพูดกันอย่างนั้นในฐานะที่ดร.สุภชัยก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจท่านคิดว่าควรจะยุบสภาเมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยครับผมคิดว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะเหตุที่ว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่หรือมีอะไรอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลไม่พอนะครับเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เราติดอยู่กับปัญหาวิกฤตการณ์อย่างนี้แล้วก็นโยบายซึ่งมักจะวางแล้วไม่สามารถทําต่อเนื่องกันได้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากจนเกินควรผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าจะไปใช้เหตุผลทางด้านการเมืองมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้เพราะว่าเรายังมีเหตุผลทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอครับที่จะไปลบล้างว่า
จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเลือกตั้งในช่วงนี้ทุกคนที่ดูแลภาวะการของเมืองไทยในขณะนี้ลงความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับว่าเรามาในทางที่ถูกแล้วแล้วไม่ใช่เป็นว่าเราพูดเองเป็นคนอื่นในโลกเป็นประธานาธิบดีคลินตันที่พูดเป็นนายกรัฐมนตรีโกชกทงที่พูดเป็นคนอื่นที่เขาพูดแล้วเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเท่านั้นที่เขาพูดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะมีการเลือกตั้งใหม่ในระยะเวลาที่เร็วผมคิดว่าความไม่เชื่อมั่นนี่จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วคนที่ตั้งใจจะมาลงทุนทุกคนก็จะรอครับถ้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเกิดไปนึกว่าจะต้องไปประกาศเมื่อไหร่ว่าจะไปต้องเลือกตั้งแล้วต้องยุบสภาอะไรทำนองอย่างนี้นี่นะครับจากนี้ไปเนี่ยจังครับเวลานี้เนี่ยประเทศไทยในปีนี้จะเป็นประเทศซึ่งได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงที่สุดนะครับในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าเงินลงทุนโดยตรงปกติแล้วเนี่ยมาเลเซียจะสูงกว่าเราเกาหลีจะสูงกว่าเราปีนี้ทั้งปีเราอาจจะได้เกิน 6,000 หรือ 7,000 ล้านเหรียญซึ่งจะสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ถ้าหากว่าเราไปทำอะไรเรื่องการเมืองที่ไม่บังควรเนี่ยพวกนี้จะหยุดหมดแล้วก็จะรอถึงจังหวะนั้นแล้วก็จะมีความไม่แน่นอนว่ารัฐบาลใหม่ที่มาก็จะเป็นรูปแบบไหนจะทำนโยบายอะไรต่อไปผมคิดว่าไม่มีเหตุผลครับทางการเมืองที่ดีที่สุดคือรักษาเสถียรภาพอย่างนี้เอาไว้แล้วก็รักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยที่หมายความว่ารัฐบาลก็ดำเนินนโยบายที่ถูกต้องอย่างนี้ต่อไปเมื่อไหร่เหมาะสมครับก็ผมเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงได้พูดไปแล้วนะครับว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกพอสมควรนะครับถ้าไม่มีเหตุผลอะไรอื่นต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะแสดงที่ผมพูดเองนะครับไม่ใช่เป็นความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐบาลนะครับเราก็น่าจะแสดงให้ชาติทั่วโลกเห็นบ้างว่าเราก็อยู่จนครบเทอมได้เหมือนกันหรือไม่ก็ก่อนใกล้นั้นมันต้องเลือกตั้งก่อนที่จะครบเรียบร้อยใช่ไหมครับก็อยู่ให้ได้ถึงใกล้เคียงคนเขาจะได้ดูว่าเราไม่ได้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเราไม่ได้เติบโตทางด้านการเงินอย่างเดียวแต่เราเติบโตทางด้านการเมืองด้วยได้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหมายความว่าอย่างน้อยๆอีก2ปีก็แล้วครับก็ถึงเต็มที่ครับถ้าเปิด2ปีก็2ปีแล้วจะไป WTO เมื่อไหร่ครับถ้าอย่างนั้นครับผมอยากจะเรียนย้ำว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า พวกเราทุกคนคิดว่าจะต้องอยู่นานนะครับก็คงจะเป็นความจริงไม่ใช่ว่าทุกคนอยากอยู่นานผมเองก็ไม่แน่ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าการที่จะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ขององค์การการค้าโลกนั้นมันเป็นกระบวนการซึ่งลึกลับสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับสลับซับซ้อนพอสมควรถ้าดูกันอย่างตรงไปตรงมาก็พอจะคาดการได้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่หรือยังไงนะครับแต่ผมเรียนได้ว่าขณะนี้เนี่ยทุกคน4คนที่เป็นผู้สมัครก็ได้ไปแสดงตนที่เจนีวาครบแล้วแล้วก็ได้เขาให้ปราศัยกันนะครับทุกคนทำจบไปแล้วให้ปราศัยไปครึ่งชั่วโมงแล้วให้ตอบคำถามอีกชั่วโมงครึ่งทำกันไปแล้ว4คนหลังจากวันนี้2วันนี้ไปเนี่ยก็จะมีการไประดมว่าเสียงสับสนจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในอีกอาทิตย์2อาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะชัดเจนขึ้นมาว่าพวกเรา4คนนั้นใครจะเป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งครับต้องไปตอบคำถามอย่างยืนอย่างนี้ชั่วโมงครึ่งนะครับครับแต่เขาให้นั่งเขาไม่ให้ยืนนะยืนก็ลำบากมันดีทลิงครับต้องขอเรียนกว้างๆอย่างนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยนะครับได้พยายามทุ่มเทอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการฟื้นความมั่นใจให้เกิดขึ้นนะฮะในวงการการลงทุนทางวงการการเงินทั้งในและนอกประเทศเท่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างค่อยๆจะคลี่คลายขึ้นในส่วนการสร้างความมั่นใจนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มันก็จะผูกพันไปกับเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับเราคงไม่มีใครนะครับที่จะถือว่าจะทู่ซี่อยู่เพียงแต่จะอยู่ในอำนาจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติและเผอิญหน้าที่ต้องปฏิบัตินั้นขึ้นกับคำว่าการมีเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับและอีกประการหนึ่งครับก็คงจะต้องนึกเพิ่มเติมไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าสมมุติถ้าเรามีโอกาสที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับอย่างที่เราได้คุยกันในตอนต้นว่าจะเป็นสักเมื่อไหร่ด้วยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรนั้นนี่นะครับถ้าเผอิญความมั่นใจนี่มันไปต่อเนื่องแล้วมันทำให้เราเกิดอยู่ตรงนั้นได้นี่นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับและท้ายที่สุดแน่นอนครับรัฐบาลไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนนะครับย่อมอยู่ได้ในระบอบประชาธิปไตยนี่โดยการยอมรับของประชาชนนะตรงนี้ต้องเป็นพื้นฐานที่สุดครับ
ราะฉะนั้นเงื่อนไขทางการเมืองต่อไปอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปส่วนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราคงจำเป็นจะต้องรับภาระหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่อไปนะครับโอกาสที่จะดีขึ้นทำให้สถานการณ์ทั่วไปดีขึ้นก็เริ่มเห็นกันแล้วครับผมมี2คำถามสุดท้ายที่จะเรียนถามทั้ง2ท่านนะครับผมขอถามท่านรัฐมนตรีทรินก่อนผมคิดว่าท่านทั้ง2ไม่ว่าดร.สุภชัยหรือคุณทรินก็ตามเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันแต่ผมก็เชื่อว่าท่านทั้ง2นั้นทำงานเพื่อประชาชนผมอยากจะทราบว่าเวลากำหนดมาตรการและนโยบายเนี่ยคำว่าประชาชนในทัศนะหรือภาพที่เกิดในสมองของท่านเนี่ยคือประชาชนกลุ่มไหนทุกกลุ่มของประเทศทุกกลุ่มครับก็ขออนุญาตเรียนนะ เวลารัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับเราไม่ได้เป็นมุ่งเน้นที่จะแก้ไขเพื่อช่วยใครนะครับเราช่วยเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนะเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่ออกไปเนี่ยนอกจากจะต้องมีความเป็นสมดุลนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยยังจะต้องดูให้ครอบคลุมทั่วไปทุกๆเรื่องด้วยครับครับนายกสุภชัยครับคงไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าความจริงถ้าจะถามผมเนี่ยในครม.เศรษฐกิจถ้าจะพูดว่าเน้นเนี่ยเราเน้นกลุ่มอย่างเช่นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นไปแล้วนะครับอย่างเช่นเด็กที่ต้องมาขอทุนเป็นจำนวนหลายแสนคนที่เราเพิ่มทุนเข้าไปเราเน้นในเรื่องของการตัดงบเวลาตัดงบกระทรวงกลาโหมมากที่สุดแต่ว่าเอาไปเพิ่มให้ที่กระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาที่เรามาทำโครงการที่ละเอียดที่สุดที่ทำมามากที่สุดคือโครงการ Social Investment Project ซึ่งมี3-400โครงการใช่ไหมครับเงิน 20,000 กว่าล้านนั้นเป็นอันที่ละเอียดที่สุดแล้วลงไปถึงพื้นฐานนะครับท่านผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วในเวลาเราพูดกันในครม.เนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พูดมากกว่าเรื่องอื่นทั้งหมดแต่เรื่องการเงินที่คนมักจะพูดว่ารัฐบาลนี้เอาแต่เรื่องพูดแต่การเงินหรือกู้เงินเนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นเองที่ต้องผ่านระบบการเงินแล้วก็การแก้ไขปัญหาการเงินไม่ได้หมายความเป็นการช่วยเหลือเจ้าของสถาบันการเงินแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือไปสู่ผู้ที่กู้เงินแล้วก็ผู้ที่ฝากเงินมากกว่ามาถึงคำถามสุดท้ายที่เรียนถามทั้งสองท่านนะครับแต่ขอให้ดร.สุภชัยตอบก่อนครับในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเศรษฐกิจของบ้านเมืองท่านคิดว่าคนลักษณะใดควรจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป หรืออาจจะได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไปในอนาคตด้วยก็ได้ผมก็พูดหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดเพราะว่าท่านนั่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคที่พวกผมเคารพนะครับพวกผมเคารพนับถือแล้วก็พวกผมสามารถทำงานให้ได้ผมเชื่อว่าน้ำตรีทารินก็คิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพวกผมจะทำงานอย่างนี้ให้กับใครๆก็ได้ผมคิดว่าที่พวกเราทำงานด้วยกันอยู่ได้ทุกวันนี้ทีมงานของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งที่มีเรื่องอะไรต่อมีหลายๆเรื่องก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าหัวหน้าของเราเป็นคนที่พวกเราเคารพนับถือได้แล้วผมก็คิดว่าในขณะนี้แล้วอีกต่อไปเพราะอายุท่านก็ยังน้อยนะครับ อายุท่านก็ยังน้อยแล้วก็ บางคนอายุเริ่มต้นการทำงานเริ่มต้นที่60ใช่ไหมครับผมคิดว่ายังมีโอกาสอีกมากแล้วก็เราไม่ควรจะไปนึกถึงว่าหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นใครมาจากที่ไหนอย่างไรเวลานี้ถ้าบอกว่าท่านนายกของเราเป็นนายกซึ่งนานาชาติยอมรับเนี่ยผมพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าผมมานั่งเอาใจเพราะท่านนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาพูดครับในทุกเวทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยแล้วถ้าเผื่อผมดูตั้งแต่เมื่อต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ไปเอเปคด้วยกันไปประชุมสุดยอดของอาเซียนด้วยกันไปดาวโวสด้วยกันที่เป็นการประชุมของโลกเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งปวงมานั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องถามนะว่าท่านในเรื่องของระหว่างประเทศท่านได้รับการยอมรับขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงจะต้องมีคนซึ่งต่างประเทศยอมรับแล้วก็ท่านนายกชวนก็จะผมแน่ใจว่ามีครบทุกอย่างแต่ถ้านึกถึงหลักอนิจจัง ท่านใดเหมาะสมต่อไปครับ ตัวดร.สุภชัยเองหรือดร.หรือคุณทรินทร์ครับ คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมก็พยายามอยู่ขณะนี้เนี่ยอย่างเต็มความสามารถที่จะเอาชนะให้ได้ในเรื่องของการแข่งขันตำแหน่งขององค์การการค้าโลกซึ่งผมคิดว่ามีความหมายต่อโลกและความหมายต่อทุกคนในโลกที่ต้องการการค้าขายมากผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ผมต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะครับ
ก็อันนั้นเป็นความมุ่งหวังของผมส่วนที่เหลือของที่พักผมคิดว่ามีคนดีๆแล้วคุณทารินก็เป็นคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในความเป็นเพื่อนแล้วก็ในความที่เรานับถือผมคิดว่าเรานับถือซึ่งกันและกันค่อนข้างมากผมคิดว่าคุณทารินก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็อาจจะยังมีคนอื่นๆที่ในพักเองเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่นะครับผมเองขอให้ผมไปทำงานทางด้าน WTO ก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาพูดกันอีกทีคำถามเดียวกันนะครับผมก็คงต้องขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ไม่ยาวฮะสั้นๆว่าความเห็นของท่านรองสุภชัยที่มีกับท่านนายกก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันนะครับผมก็เห็นเหมือนด้วยกันทั้งหมดนะฮะความจริงท่านนายกเองก็เป็นคนที่ชวนผมเข้ามาทำงานทางด้านการเมืองแล้วก็มีโอกาสบริหารประเทศนะนี่ถ้าจะถามคำถามต่อไปว่าใครจะเหมาะสมนะครับความจริงผมก็ว่าก็คิดว่าเวลาคงจะสอดคล้องกันนะครับว่าดร.สุภชัยไปอยู่ WTO 5ปีกลับมาก็คงจะสอดคล้องกับเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะบางมือจากการเมืองครับครับถ้างั้นต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณครับ